สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหานะคะ Ink Box Full นะคะของเครื่อง Brother นะคะ DCP T 5 0 0 W นะคะมันจะขึ้นมาว่า Ink Box Full นะคะให้เรา Search for User Guide นะคะมันจะมี Troubleshoot นะคะวิธีการแก้นะคะก็คือให้เรานะคะถอดปลั๊กนะคะดึงปลั๊กออกนะคะ จะดึงที่ตัวเครื่องหรือว่าจะดึงที่ตัวปลายปลั๊กก็ได้นะคะพอดึงปลั๊กออกแล้วเนี่ยจอก็จะดับไปเลยเห็นไหมคะแล้วเสร็จแล้วเรากดปุ่มเมนูค้างไว้นะคะในขณะเดียวกันเราเสียบปลั๊กนี้นะคะกลับไปค่ะคราวนี้นะคะเขาก็จะขึ้นว่า machine error 46เห็นไหมคะเราก็ยังมีเครื่องหมายตกใจอยู่นะคะเครื่องหมายตกใจยังกระพริบอยู่นะคะ ะะให้เรากดที่ลูกศรขึ้นตัวนี้นะคะกดขึ้นไปให้เป็นเลขแปดนะคะที่หน้าจอตรงนี้จะมีเลขแปดนะคะกดไล่ไปจนถึงเลขแปดนะคะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะเสร็จแล้วกดอีกทีหนึ่งนะคะให้เป็นเลขศูนย์ค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะ คราวนี้นะคะพอเรากดเสร็จแล้วอ่ะหน้าจอของเราจะขึ้นเลขแป C A แล้วก็ขีด S 3 7มเจขีดศูนนะคะอันนี้คือ,อหลังจากที่เรากด8โอเค0โอเคแล้วนะคะแล้วเราก็มากดที่ตัวนี้ค่ะโมโนนะคะกดไปเรื่อยๆนะคะเราจะเจอเป็นแบบโค้ดหลายๆอันนะคะให้กดไปจนถึงคำว่าโค้ดเยอะมากเลย อ่าเจอแล้วนะคะมันจะขึ้นว่า purge นะคะ p u r g e นะคะแล้วก็อ,อ,อน,นะคะแล้วก็09062อันนี้คือจำนวน p เพจจำนวนแผ่นที่เราได้ปริ้นไปแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาว่า purge นะคะ09062นะคะอันนี้คือจำนวนคือโค้ดที่เราจะต้องแก้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมากด ที่ตัวเลขลูกศรขึ้นเนี่ยนะคะกดไปที่2นะคะ2นะคะแล้วก็กดโอเคคราวนี้นะคะเราจะกดลูกศรไปที่เลข7นะคะลูกศรขึ้นนะคะไปที่เลขเแล้วก็กดโอเคนะคะแล้วเราก็กดไปที่เลข8นะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็กดไปที่เลขสามนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะมีทั้งหมด4ตัวเลขนะคะ2องโอเค7จโอเคแโอเคแล้วก็3ามโอเคนะคะคราวนี้นะคะมันก็จะขึ้นเอ่อโค้ดว่า m a t c h i n e error 46เหมือนตอนแรกที่เราเสี็บปลักเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจสีแดงกระพริบอยู่นะคะคราวนี้ช่าง <Okay. S 1> เขาก็แนะนำว่าให้เราถอดป,ปลักนะคะแล้วก็เียบปลัก้าไปใหมค่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะ Okay, เดี๋ยวเราถอดป,ปากก่อนอไฟมันหายไปแล้วน้องจอดดับไปแล้วแล้วเราเสียบหลักเข้าไปใหม่เครื่องกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วค่ะกลับมาปิ้นได้แล้วนะคะตอนนี้